กล้าลืมเหรอสู้เออแต่อยากจะลืมผมงั้นเหรอมามีมาแล้วเหรอครับวันนี้ลูกหนีเรียนหรือเปล่าจ๊ะเขาคนนั้นดูนะครับหมามีเบาๆหน่อยสิครับผมเขินแย่เขาคนนั้นเหรอสู้เออตัวเล็กลุกขึ้นรถไปหาคุณน้าก่อนนะหมามีขอคุยธุระกับเขาคนนั้นแป๊บนึงนะจ๊ะได้ครับเมื่อวานฉันกลับไปคิดทบทวนมาแล้วนะขอคุยตอนนี้เลยได้ไหมได้สิคุณพูดมาเลยก่อนอื่นฉันอยากจะขอโทษคุณก่อน 1. เป็นเพราะเมื่อวานฉันไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองเลยพูดจาหยาบคายใส่คุณนะเหตุผลที่ 2. เป็นเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันไม่ใช่ความผิดของคุณคนเดียวทั้งหมดในตอนนั้นฉันก็ไม่ได้ตรวจสอบเรื่องให้ชัดเจนและด่วนที่จะตัดสินใจว่าคุณเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นสู้เออนี่คุณพูดเรื่องพวกนี้เพราะทั้งที่เธอนั่งข้างๆผมแท้แต่ทำไมผมถึงรู้สึกว่าเธอกำลังจะจากผมไปอีกแล้วล่ะใช่แล้วล่ะผัวชิงอังฉันคิดทบทวนดีแล้วว่าตอนนี้เราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ว่าไงนะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับฉันความเชื่อใจเป็นพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแต่สำหรับตอนนี้ไม่มีความเชื่อใจระหว่างคุณกับฉันอีกต่อไปแล้วล่ะถ้าเราได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งในทุกๆวันฉันก็คงอดสงสัยไม่ได้แน่ว่าคุณกำลังมีเรื่องอะไรปิดบังฉันอยู่หรือเปล่าและความสงสัยเนี้ยมันจะทำลายความสัมพันธ์ของเราในที่สุดและส่งผลกระทบต่อเด็กอีกด้วยแต่ถ้าเราจบกันตรงเนี้ยอย่างน้อยๆเราก็ยังคงเหลือความทรงจำดีๆไว้กันอยู่ไม่ใช่เหรอถ้าผมจะบอกว่าไม่ยอมล่ะจะเจ็บก็ดีจะผิดหวังก็ช่างเมื่อผมคนนี้ตั้งใจจะจับมือใครผมก็จะไม่มีวันปล่อยมือเด็ดขาดขอแค่ผมได้อยู่กับคุณก็พอเด็กๆไม่ควรดูนะจ๊ะคุณน้าครับคุณน้าคิดว่าหมามีจะคืนดีกับเขาไหมเรื่องนี้น่ะเหรอเมื่อวานจู่ๆพี่สู่เอ๋อก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมรู้สึกตกใจมากแม้ว่าสองคนจะแยกจากกันเพราะความเข้าใจผิดแต่นี่มันก็ผ่านมาตั้ง5ปีแล้วในช่วง5ปีที่ผ่านมาผมเฝ้าดูเธอค่อยๆฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บดีที่เธอก็ได้เจ้าตัวเล็กช่วยเยียวยาจิตใจให้เธอจนค่อยๆดีขึ้นแต่คำอธิบายของปัวชิงอังกลับมาสร้างบาดแผลใหม่ในหัวใจเธออีกครั้งมีเพียงแต่ปลุกความเจ็บปวดทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นแต่ยังทำให้เธอรู้สึกผิดอีกด้วยเว้นแต่จะมีบางสิ่งที่สำคัญเป็นพิเศษที่ช่วยพวกเขาหลุดพ้นจากอุปสรรคนี้ไปได้ไม่อย่างนั้นพวกเขาก็คงกลับมาอยู่ด้วยกันยากแล้วล่ะสิ่งสำคัญเป็นพิเศษงั้นเหรอผมอยากให้ป๊าป๊ากับมามีได้อยู่ด้วยกันในเมื่อเป็นอย่างเนี้ยงั้นผมก็คงต้องวางแผนพิวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสซะแล้วล่ะเรื่องเล่าขนมหวานตอนรสนิยมแปลกๆของหญิงตั้งครรภ์ค่ะคุณอ๋อปวดจริงอ่ะฉันอยากกินอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินของสายการบินเอ็กอ่ะจางซงจองเที่ยวบินที่เร็วที่สุดของสายการบินเอ็กอีกหน่อยแล้วรีบเอาอาหารบนเครื่องบินกลับมาให้ด้วยนะได้ครับหัวหน้าปวดจริงอ่ะฉันอยากกินองุ่นรสลูกเกดอ่ะฮัลโหลจางซงช่วยไปเสื้อหมุนรถลูกเกดมาสัก2กิโลทีนะเดี๋ยวผมให้ทีมงานวิจัยผลิตให้นะครับฉันอยากกินขึ้นฉ่ายผัดสตรอเบอรี่ที่ขายในโรงอาหารของวิทยาลัย XX นะจางซงไปซื้อฉันอยากกินจางซงพวกคุณเนี่ยสวิตกันไม่พักเลยนะครับส่วนในภาพผมในตอนนี้ก็ไม่ต่างจากกบตัวน้อยที่น่าสงสารตัวนึงบ3วันต่อมาผัวชิงอ่างนี่คืองานที่ผมต้องเคลียร์ในวันนี้คุณชายผัวฉันก็งานยุ่งเหมือนกันนะคะคุณช่วยหยุดส่งข้อความที่มันไร้สาระและน่าเบื่อแบบนี้ทีจะได้ไหม
ผมขอปฏิเสธหลังจากวันนั้นการทำของผู้ชายคนนี้นับวันยิ่งเหมือนกับพวกสตอลเกอร์มากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะวันทำงานหรือวันหยุดก็ไม่หยุดที่จะมายุ่งกับชีวิตฉันนี่คือดอกไม้สำหรับคุณในวันนี้ครับฉันไม่ต้องการต้องการการบริการพิเศษไหมครับคุณผู้หญิงฮัลโหลคุณตำรวจใช่ไหมคะมีคนบุกเข้ามาในบ้านฉันนะคะผมจะต้องกลับมาอีกแน่เฮ้ยบ๊ายบายนะเฮ้ยผมขอปฏิเสธเฮ้ยยังมีหน้ามาบอกว่าขอปฏิเสธอีกเหรอฉันต่างหากที่เป็นฝ่ายที่ต้องพูดคำนั้นนะคุณหมอเซียวคะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งปวดเมื่อยตามร่างกายซึ่งเราตรวจไม่พบสาเหตุเลยแล้วค่ะรบกวนคุณหมอช่วยออกไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าไงนะตรวจไม่พบสาเหตุงั้นเหรอนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นในช่วง3วันที่ผ่านมามีผู้ป่วยจำนวนมากเข้ามาเพื่อรักษาอาการป่วยที่นี่ซึ่งพวกเขามีอาการปวดหัวและปวดท้องและลามปวดไปทั่วร่างกายเราได้เช็คร่างกายกับพวกเขาแล้วแต่ผลการตรวจที่ประจวบก็ปกติหมดทุกอย่างเลยละค่ะผู้ป่วยบางรายยังได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลเวสเทิร์นแต่ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือตรวจละเอียดมากแค่ไหนก็ยังคงหาสาเหตุไม่ได้อยู่ดีค่ะปวดท้องจังเลยฉันปวดหัวมันจะระเบิดแล้วช่วยฉันด้วยทำไมคนไข้เยอะจังอะลองใช้ตาทิพย์เช็คดูหน่อยดีกว่าใช้ตาทิพย์มองแล้วไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนี่นาพวกเขาทั้งหมดนี้ต่างก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแต่สีหน้าของพวกเขาก็เหมือนจะเจ็บจริงนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคุณหมอเซียวแต่ผมเป็นหมอมานับหลายปีผมยังไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนเลยครับผมลองถามเพื่อนๆหลายคนในแวดวงแพทย์แผนจีนไปแล้วพวกเขาก็ไม่เคยพบเจอโรคแบบนี้มาก่อนเราควรทำยังไงกันต่อดีล่ะครับฉันสามารถติดต่อศาสตราจารย์ของมาลัยหัวเซียได้ที่นั่นมีผู้เชี่ยวชาญอยู่หลายท่านบางทีพวกเขาอาจจะช่วยเราได้ตอนนี้หน้าที่ของเรานอกจากจะต้องหาสาเหตุของโรคแล้วเรายังต้องหาวิธีบรรเทาอาการปวดของคนไข้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือยาแก้ปวดที่ฉันทำขึ้นมาเป็นพิเศษมันจะไม่มีผลข้างเคียงใดๆต่อผู้ป่วยมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะพบอาการดื้อยาเอายานี้ไปให้พวกเขากินกันก่อนนะได้เลยค่ะการระบาดครั้งใหญ่จำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นหรือว่านี่คือโรคติดเชื้องั้นเหรอนี่คือยาแก้ปวดนะคะขอบคุณค่ะในตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องรู้สาเหตุของโรคนี้ให้แน่ชัดคนไข้กลุ่มนี้เพิ่งจะป่วยอาการอาจจะแสดงออกมาไม่ชัดเจนเท่าไหร่ถ้างั้นคุณหมอทรงคุณจำผู้ป่วยรายแรกที่หมาคุณได้ไหมคะจำได้ครับเพราะก็เป็นเคสแรกที่ผมตั้งใจจดบันทึกไว้เป็นกรณีพิเศษสักครู่นะครับขอบคุณมากนะเดี๋ยวฉันจะลองไปเช็คเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะครับลืมไปเลยว่าวันนี้ฉันเอารถไปซ่อมที่อู่นี่นะเมื่อกี้ฉันก็เลยโทรหาแท็กซี่ตอนนี้คงถึงที่นี่แล้วล่ะมั้งกริ๊งฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่คุณขับแท็กซี่หรือเปล่าคะตอนนี้ฉันอยู่ข้างถนนฉันใส่ชุดผมเจอคุณแล้วครับตอนนี้รถผมจอดอยู่ข้างหลังคุณครับตีสู้ฉันกลับมาแล้วน่าจะเป็นรถคันนั้นนะตัวทีนะครับพอดีว่าบ่อหลังมีของวางอยู่นะครับคงต้องรบกวนคุณมานั่งด้านหน้าซูชื่อซื้ออังบังเอิญจังเลยนะทำไมถึงเป็นนายได้เนี่ยฉันเพิ่งจะกลับมาจากเมืองนอกนะเหตุการณ์กับรถแท็กซี่มันน่าสนุกดีก็เลยลองมาขับดูคิดไม่ถึงเลยว่าผู้โดยสารคนแรกจะเป็นเธอเนี่ยปลายทางคือบ้านเธอใช่ไหมไม่ใช่บ้านฉันหรอกนะนี่คือที่อยู่ที่บ้านคนไข้รายหนึ่งน่ะพอดีว่าฉันอยากไปเช็คดูอาการป่วยของเขาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วช่วงนี้มีผู้ป่วยที่เป็นโรคแปลกประหลาดนะผู้ป่วยทุกรายจะรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวแต่ว่าทางโรงพยาบาลสาเหตุไม่ได้แถมตอนนี้คนไข้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆฉันสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นโรคติดเชื้อนะถึงแม้น่าจะรู้สึกสนุกกับการที่ได้เป็นคนขับนะแต่ฉันว่าช่วงนี้นายงดเจอคนแปลกน่าจะดีกว่านะโรคติดเชื้อเหรอโอเคฉันเข้าใจแล้วล่ะนี่เราไม่ได้เจอกันมามากกว่า5ปีแล้วใช่ไหม
แนวนอกประเทศทั้งที่ยังเรียนไม่จบงั้นเหรอเนี่ยตั้งแต่ที่เราซ้อมละครครั้งนั้นฉันก็รีบไปต่างประเทศเลยตอนนั้นฉันรีบมากเลยนะก็เลยไม่มีเวลาบอกลาเธออีกอย่างนะตอนนั้นความสัมพันธ์ของเราค่อนข้างแย่นิดหน่อยนะนายไม่ต้องใส่ใจกับเรื่องพวกนั้นหรอกนะจะว่าไปตอนนั้นนะผัวชิงอ่างเขาในเมื่อเรื่องมันผ่านมาตั้งนานแล้วอย่าไปสนใจมันเลยนะตอนนี้เธอยังอยู่กับเขาด้วยหรือเปล่าไม่ได้อยู่แล้วล่ะตอนนี้ฉันอยู่กับน้องชายแล้วก็ลูกชายของฉันนะเอ๊ะลูกชายเหรอหรือว่าตอนนี้เธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวงั้นเหรออืมใช่แล้วล่ะสู้เออตัวยิ่งคงกล้าหาญไม่เปลี่ยนเลยนะขอบใจนะเอ้ยน่ารักจังถึงแล้วล่ะให้ฉันลงไปเป็นเพื่อนเธอด้วยไหมไม่ต้องหรอกถ้าเกิดเขาเป็นโรคติดเชื้อขึ้นมาจริงๆนายจะช่วยเอานะนายกลับไปก่อนเถอะไว้เจอกันใหม่นะโอเคทำได้ไม่เร็วเธอคิดว่าเราแค่บังเอิญมาเจอกันอีกอย่างนะรีบเรียงงานที่เหลือให้เสร็จเวลาของเราเหลือไม่มากแล้วรับทราบครับคุณชายโรคติดเชื้องั้นเลยพวกแกรีบเร่งมือคนคว้าให้เร็วๆเข้าสิเพียงเท่าเนี้ยฉันถึงจะดำเนินการตามแผนได้อย่างราบรื่นขึ้นโอ้ฉันทนไม่ไหวแล้วให้ฉันตายเถอะปล่อยฉันตายเถอะนะอดทนอีกหน่อยนะคะคุณนี่มันบ้านของคนไข้ไม่ใช่เหรอข้างในเกิดเรื่องอะไรขึ้นงั้นเหรอเนี่ยสวัสดีค่ะฉันคือหมอที่มาจากโรงพยาบาลแพทย์แผนจีนตระกูลอ่างนะคะไม่ทราบว่าที่นี่คือบ้านของคุณหลี่หรือเปล่าคะคุณหมอคะคุณหมอรู้วิธีรักษาสามีฉันด้วยเหรอคะฉันขอดูอาการคนไข้ก่อนจะได้ไหมคะได้เลยค่ะเชิญทางนี้ค่ะคุณหมอฉันอยากตายตายไปก็จะได้ไม่ทรมานแบบนี้อีกปก